ครับข้อย่อยที่2มันก็บอกว่ามากกว่า10อันก็ขีดเส้นใต้ว่ามากกว่านะแปลงเป็นสัญลักษณ์ก็คือ pop x มากกว่าก็ตรงตัวก็คือ10นะครับทีนี้จัดรูปนะครับให้อยู่รูปน้อยกว่าแล้วครับก็เป็น1ลบ pop x น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับก็จะได้เป็น1ลบตัวนี้ก็เปิดตารางนะครับลืมชั้นแล้วหรือยังนะแลมด้านะแลมด้าก็เท่ากับ9อย่าลืมชั้นนะครับอย่าลืมแลมด้าตรงแลมด้าเท่ากับ9นะครับแล้วก็เปิดไปที่หน้าเดิมตรงนี้แลมด้าเท่ากับ9แล้วข้อนี้เขาต้องการที่อะไรที่ x น้อยกว่าเท่ากับ10ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนมาให้เจอ10ตรงนี้ก็คือค่า x ใช่ไหมที่10มันก็จะมาตรงกับตัวเลขตรงนี้ 0.7 0.7 0.706ครับก็แทนค่าไป 0.706 แล้วก็กดเครื่องคิดเลขนะครับ1ลบ 0.706 ก็เท่ากับ 0.294 โอเคก็เสร็จข้อ2นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูข้อ3น่าจะเป็นข้อสุดท้ายของโจทย์ชุดนี้นะนะครับนี่โจทย์ตั้งแต่5ถึง10อันตั้งแต่5ถึง10อันนะมันก็รวม5กับ10ด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็จะเขียนเช่นนี้นะครับทีนี้เราก็จัดรูปนะใครจับรูปไม่แม่นต้องกลับไปย้อนดูที่บท2นะว่าจัดยังไงนะครับเลขมากก็คือ10ก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะเลขน้อยก็คือ5 5เนี่ยต้องลบ1มันจะได้เท่ากับ4นะ4ตัวเนี้ยก็มาใส่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็เปิดตาราง2ตัวคือที่10กับ4นะครับที่10นะที่ pop x น้อยกว่าเท่ากับ10เนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้ค่านี้ไหนทำเราไม่ต้องเปิดเนี่ยที่น้อยกว่าเท่ากับ4ก็คือตรงนี้ก็ได้ค่านี้ 0.055 นะครับแล้วก็ลบกัน0.706 ลบ 0.055 เท่ากับ 0.651